เราขยับมาดูกันที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเธอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะคะในวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกตอนนี้เดินทางกลับถึงไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยมีภาพบรรยากาศที่ทัดดาวนึกแจ้งใครคิดถึงเธอบ้างเธอเดินทางไปรับเพื่อนๆที่สนามบินด้วยนะคะนี่นี่มันดูชุ่มฉ่ำหัวใจนะใช่พอมาเป็นวอลเลย์อันนี้วอลเลย์มีความสุขผลงานดีไงผลงานดีใช่ขนาดแพ้ทุกคนก็ยังบอกว่าเล่นแบบฉันมีความสุขจริงๆนี่นะคะเป็นบรรยากาศของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะสำหรับทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะที่เดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่ตุรกีนะคะในวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกซึ่งก็อย่างที่เราเห็นก็เลยไม่ว่าเธอจะเดินทางกลับมาตอนไหนก็จะมีกำลังใจจากทั้งสื่อมวลชนนายกสมาคมรวมไปถึงแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะที่ให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะทางด้านของ Thai Beverage จำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทัพวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้ถือโอกาสมอบเงินอัดฉีดจำนวน1ล้านบาทรวมถึงบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยก็ได้มอบเงินอัดฉีดอีก 300,000 บาทรวมแล้วเป็น 1,300,000 บาทนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวๆรวมถึงก็นอกเหนือจากนั้นนะคะทางด้านของโค้ชด่วนเองค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าให้ประเมินเรื่องผลงานก็ถือว่าน้องๆในทีมน่ะทำได้เกินเป้าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาถึงรอบนี้ได้ส่วนตัวคิดว่ามีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงก่อนที่จะลงเล่นชิงแชมป์โลกในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงโค้ชด่วนกันหน่อยค่ะ BNL นะครับสำหรับปีนี้ผลงานของเรานะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงดีมากเพราะว่าเราไม่คาดหวังที่เราจะเข้าไปถึง8ทีมนะครับแต่สิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์กับเขามากนะครับเพราะว่าในเรื่องของเกมต่างๆประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของการเล่นเนี่ยเราได้เจอระดับที่เป็นของแข็งจริงๆระดับโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับการเล่นก็ต้องมีข้อผิดพลาดนะครับเราก็จะนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะว่าดูทั้งหมดแล้วทุกทีมพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพื่อจะสู้เขาในรายการชิงแชมป์โลกครับก็จริงๆนะครับในส่วนรายการต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่ามันคือจริงๆแล้วทีมเราวางเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องชิงแชมป์โลกจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เราพยายามที่จะไต่ไปเราพยายามมองที่มาตรฐานจุดสำคัญเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเราไขว้เขวเนี่ยสิ่งที่เราตามมาก็คือเรื่องของศักยภาพในการไปเล่นชิงแชมป์โลกจะไม่ถึงนะครับผมยังเน้นเรื่องของชิงแชมป์โลกเป็นหลักครับไปดูกันหน่อยนะคะนอกเหนือจากโค้ชด่วนนะคะนอกเหนือจากแฟนๆนี่เธอคนนี้ค่ะทัดดาวนึกแจ้งนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งคนที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาพักรักษานะคะทำให้เธอเนี่ยไม่ได้ไปแข่งในรอบ8ทีมกับเพื่อนๆก็เดินทางมารับเพื่อนๆด้วยนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งแน่นอนค่ะเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็โล่งใจเพราะว่าดูเหมือนทัดดาวเองจะหายดีแล้วไหมใช่ไหมดูดีขึ้นใช่ดูดีขึ้นพร้อมที่จะไปชิงแชมป์โลกกับทางฝั่งของเพื่อนร่วมทีมในเดือนกันยายนแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทัดดาวกันหน่อยอัปเดตกันซะหน่อยค่ะว่าอาการบาดเจ็บของเธอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็วันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาต้อนรับที่สนามบินนะคะก็อย่างน้อยก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆในทีมค่ะส่วนตัวเองตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะก็สามารถแบบใช้ชีวิตปกติได้แบบก้มเงยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยวรอทางอ่ะคุณหมอแจ้งอีกทีว่าจะเป็นวันไหนค่ะคิดว่าน่าจะทันค่ะเพราะมันก็มีระยะเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนกว่าๆคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะตรงกระดูกที่มีปัญหาก็น่าจะสมานกันเรียบร้อยค่ะแฟนๆเองก็หวังนะคะว่าจะได้เห็นทัดดาวในเดือนกันยายนนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างภาพที่เราเห็นเลยแม้ว่าพวกเธอจะกลับมาถึงดึก4ทุ่มกว่าๆนะตามเวลาไทยแต่ว่าแฟนๆก็ไปต้อนรับให้กำลังใจหลังจากนี้เนี่ยก็ให้สาวๆได้พักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลุยกันต่อนะคะในศึกชิงแชมป์โลกกันยายนนี้นะคะ